ที่ผ่านมา Made in China มักถูกนำไปเชื่อมโยงกับสินค้าปลอมหลอกลวงและไม่ปลอดภัยปัจจุบันคำว่า Made in China มุ่งแทนที่ด้วยภาพเหล่านี้เพียง40ปีหลังจากจีนเปิดและปฏิรูปประเทศจากประเทศยากจนจีนก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าเทคนิคที่จีนใช้ในการเรียนรู้เทคโนโลยีเริ่มตั้งแต่การทำวิจัยและพัฒนาการเข้าไปซื้อกิจการบริษัทต่างชาติการตั้งศูนย์วิจัยในต่างประเทศและการให้เจ้าของเทคโนโลยีมาลงทุนในจีนภายใต้ข้อบังคับการถ่ายโอนเทคโนโลยีจีนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยการนำเทคโนโลยี4ประเทศต่อยอดจนกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบรางหรือแม้แต่การพัฒนาโซเชียลมีเดียที่สื่อตะวันตกระบุว่าเป็นการก๊อปปี้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านจีนมองว่าหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ทำให้การพัฒนาเทคโนโลยีของจีนสำเร็จคือการลอกเรียนและต่อยอดจีนยอมให้มีการลอกเรียนแบบนะครับมีให้การมีการลอกเรียนแบบแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้ลอกเรียนแบบโดยไม่มีการต่อยอดสิ่งที่จีนทำได้สำเร็จก็คือขณะที่ปล่อยให้คนของตัวเองลอกเรียนแบบแต่ก็ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันงั้นคนที่ลอกเรียนแบบเองก็ต้องแข่งขันกันเองมันก็เกิดการต่อยอดขึ้นมาก็ได้องค์ความรู้นี้เข้ามาการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนมีเป้าหมายมากกว่าแค่ซื้อหรือเพียงมีเทคโนโลยีใช้นโยบาย Made in China 2025วางยุทธศาสตร์ชัดเจนเน้นสร้างนวัตกรรมจากในประเทศและการพึ่งตัวเองและนโยบายบุกโลกของจีนก็ไม่ได้มีเป้าหมายแค่ขายสินค้าให้กับต่างประเทศเท่าที่ได้ทราบก็มีลูกศิษย์ผมนะครับที่ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศจีนนะครับก็แวะกลับเข้ามาแล้วก็มานั่งพูดคุยกันก็มีการอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอาจารย์ชาวจีนเนี่ยนะครับได้มอบหมายวิทยานิพนธ์ให้นิสิตท่านเนี้ยนะครับทำการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประเทศไทยซึ่งกำลังมีนโยบายจะใช้สินค้าอุตสาหกรรมหลายตัวจากประเทศจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนส่งทางรางเนี่ยจะประยุกต์ใช้แล้วก็ยอมรับใช้ภาษาวิชาการเรียก adopt แล้วกัน adopt การใช้มาตรฐานขนส่งทางรางของจีนในประเทศไทยก็กลายเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ซึ่งผมก็พบว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ภายใต้ความน่าสนใจก็เป็นเรื่องซึ่งเราเองเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดต่อนะครับเพราะว่าว่ากันตามจริงเวลาที่จะพัฒนามาตรฐานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมองภาพแบบยาวๆเลยเพราะว่าการถือครองตัวมาตรฐานก็หมายถึงการที่มีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่ภาคการผลิตที่เป็นวอลลุ่มหรือเป็นปริมาณการผลิตขนาดใหญ่นะครับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเองและยกให้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศพร้อมสร้างระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมเป็นแรงผลักดันสำคัญก็คืออยู่ที่รัฐบาลนะครับของจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีการจัดตั้งกองทุนเพื่อจะส่งเสริมสตาร์ทอัพนะครับโดยเฉพาะสตาร์ทอัพใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโดยที่กองทุนนี้เนี่ยพอรัฐบาลเข้าไปร่วมลงทุนเนี่ยนะครับพอสุดท้ายแล้วมันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลเขาจะแคปไอ้ผลความสำเร็จที่เขาจะได้รับไปแล้วก็ที่เหลือก็ให้เอกชนเนี่ยมาเทคนะครับผมคิดว่ามันก็มีหลายๆวิธีที่เป็นโมเดลของการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยซึ่งรัฐบาลไทยก็เรียนรู้ได้นะครับจริงๆแล้วประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยกล้าทดลองกล้าเสี่ยงนะครับกล้าที่จะเริ่มต้นนะครับหันมามองการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยที่ผ่านมามักจบลงเพียงว่าควรซื้อหรือไม่ซื้อจากประเทศไหนราคาเท่าไหร่และหน่วยงานไหนดูแลในขณะที่แนวทางการพัฒนาศักยภาพคนไม่ชัดเจนว่าคนไทยจะเรียนไปเป็นเพียงผู้เดินเครื่องจักรหรือสร้างเทคโนโลยีเป็นของตัวเองผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากไทยไม่สามารถก้าวข้ามการเป็นประเทศซื้อเทคโนโลยีไม่มีทางที่ไทยจะตามทันชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS ข่าวเจาะย่อโลกรายงาน